สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music สัมผัสบรรยากาศอันสดใสเบิกบานกับดนตรีคลาสสิกแห่งฤดูใบไม้ผลิใน Gen Z and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็ขอเปิดเพลงแรกของรายการในวันนี้ด้วยบทเพลงฤดูใบไม้ผลินะคะบทเพลง Spring จากบทเพลงชุด The Four Seasons ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวอิตาเลียน Antonio Vivaldi หลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูแล้วก็มีบางท่านที่เอ๊ะ Spring หรอที่เคยได้ยินมามันไม่ใช่แบบนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยมี3ท่อนและท่อนที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเนี่ยคือท่อนที่1ก็ปัมปัมปัมปาปะดะดามปะดะดามปัมปัมปะดะดามปะดะดาดะดะดะปะปะท่อนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มุกถือโอกาสเลือกท่อนที่3 Allegro Pastoral เนี่ยมาเปิดให้ฟังนะคะก็ไพเราะเช่นกันแล้วก็ได้บรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิที่ท้องฟ้าแจ่มใสดอกไม้บานนกร้องนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยมุกเองตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะอัดเสียงแล้วก็ด้านนอกห้องเนี่ยมีนกร้องไม่หยุดเลยไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือซะว่าเป็นความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลินะคะที่ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยฤดูในประเทศไทยก็จะนึกออกแต่ฤดูร้อนไม่ก็ฤดูฝนก็ขออนุญาตเล่าคร่าวๆก็คือฤดูใบไม้ผลิง่ายๆเลยก็คือใบไม้ผลิจริงๆค่ะคือหลังจากฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นถ้าเคยเห็นภาพก็จะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยไม่มีเลยหมายถึงว่าต้นไม้ไม่มีใบเลยดอกไม้ก็ไม่มีเช่นกันแต่พออากาศค่อยๆอุ่นลงช่วงเดือนนี้เลยค่ะประมาณเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นดอกไม้ก็เริ่มผลิบานอย่างที่อาจจะเคยเห็นได้เห็นภาพกันว่าช่วงนี้เนี่ยดอกซากุระบานช่วงที่ผ่านมาที่คนญี่ปุ่นเนี่ยออกไปชมดอกซากุระกันนะคะแม้ว่าจะมีโควิดอยู่แต่ว่าทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอนุญาตให้ออกไปชมดอกซากุระได้แค่ว่าห้ามทุกคนเนี่ยนั่งอยู่กับที่คือต้องเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่อยู่ใกล้กันมากเกินถ้าใครมีโอกาสได้ฟังตอนของครูอ๊อฟตอนแรกเลยที่พูดถึงเครื่องสายเนี่ยครูอ๊อฟก็เคยเปิดเพลงซากุระนะคะในรายการเราแล้วก็เล่าให้ฟังว่าซากุระเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับคนญี่ปุ่นเขาถือว่าการที่ซากุระบานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นช่วงเวลาใหม่อย่างเช่นนักเรียนเนี่ยก็จะเปิดเทอมพอดีเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานประมาณนี้นะคะในทางยุโรปเองก็มองว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเช่นกันนะคะบทเพลงที่อยากจะเปิดให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิเลยให้ท่านผู้ฟังได้ซึมซับบรรยากาศความสดใสที่อาจจะไม่ได้รู้สึกกันมากในช่วงนี้ที่ต้องกักตัวอยู่ในห้องนะคะบทเพลง The Seasons เมื่อกี้มี Four Seasons อันนี้มี The Seasons ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซีย Pyotr Ilyich Tchaikovsky ค่ะTchaikovsky ก็แต่ง Seasons แต่งบทเพลงประจำฤดูเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างจากของ Vivaldi ที่เขาจะแบ่งออกเป็น4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวของวิวัลดีแต่ของชัยคอฟสกี้เนี่ยจะแบ่งตามเดือนเลยก็คือมี12เดือนมี12ท่อนมีชื่อเล่นเรียกจริงๆก็ไม่ชื่อเล่นเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอีกชื่อนึงที่เขาเรียกก็คือ12 characteristic scenes ก็คือ12บรรยากาศแบบคาแรคเตอร์บรรยากาศต่างๆที่แตกต่างกันนี้นะคะซึ่ง ไชคอฟสกี้เนี่ยแต่งตั้งแต่เดือนธันวาปี1875จนถึงเดือนพฤษภาคมปี1876เขาได้รับการจ้างวานให้แต่งเพลงนี้โดยคล้ายๆว่าเป็นนิตยสารละกัน journal ชื่อว่า Nouvellist นะคะคนนี้เนี่ยชื่อนิโคลายเบอร์นาร์ดเขาก็มาจ้างไชคอฟสกี้บอกเนี่ยช่วยแต่งให้หน่อยบทเพลงนี้เพราะว่าเขาจะออกนิตยสารทุกๆต้นเดือนทุกวันที่1ของเดือนก็อยากจะให้มีเพลงนี้เนี่ยมีเหมือนกับว่าเป็นเพลงประจำของนิตยสารแต่ละฉบับเนาะแต่ละเดือนไปไชคอฟสกี้ก็โอเคจ่ายเงินดีมากก็แต่งบทเพลงนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยมุกจะนำ2ท่อนจาก12ท่อนมาเปิดให้ฟังนะคะอย่างที่เพิ่งจะพูดกันไปเมื่อสักครู่ว่าทางยุโรปเองก็มองว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนะคะท่อนที่4 April มีชื่อท่อนว่า Snowdrop นะคะถ้าในชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าดอกหยาดหิมะค่ะก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ที่ห้อยแบบว่าเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็หัวจะห้อยลงสีขาวๆนะคะตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยช่วงปลายฤดูหนาวมันจะเริ่มมีดอกแล้วแต่ว่าดอกจะหุบอยู่พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยดอกไม้ก็จะบานออกเหมือนกับเป็นเกล็ดหิมะนะคะหยาดหิมะก็เขาบอกว่าดอก Snowdrop เนี่ยเป็นตัวแทนของความหวังและความบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับเป็นดอกไม้ชนิดแรกเลยที่จะผลิบานในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลินะคะก็เขาถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความหวังเลย flower of hope แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาหลังจากเพิ่งผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวอันแสนยาวนานนอกจากนี้ในตำนานของอีฟกับอดัมเองก็มีดอกไม้ชนิดนี้อยู่ว่าพอแบบกลับมามีชีวิตใหม่ดอกไม้ดอกนี้ก็เบ่งบานขึ้นเช่นกันนะคะก็จะเป็นท่อนที่4จากบทเพลงนี้ส่วนอีกท่อนหนึ่งท่อนที่5 May พฤษภาคมชื่อท่อนว่า Starlit Night ก็จะเป็นท่อนที่พูดถึงบรรยากาศช่วงค่ำคืนในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเช่นกันคือมีเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าหิมะหลงฤดูด้วยก็เดี๋ยวต้องลองฟังกันดูว่า2ท่อนนี้ April กับ May เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทเพลง The Seasons ในท่อนที่4 Snowdrop และท่อนที่5 Starlit Night ประพันธ์โดย Pyotr Ilyich Tchaikovsky นะคะไพเราะเนาะทั้ง2ท่อนเลยมันมีคาแรคเตอร์มีลักษณะที่แตกต่างกันก็ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังท่อนอื่นๆของบทเพลง The Seasons เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนเดือนมิถุนายนอันนี้พูดถึงท่อนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะท่อนมิถุนายนท่อนพฤศจิกายนก็จะเป็นธีมแบบคริสต์มาสด้วยแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่า Sleigh Ride นะคะมีท่อนเดือนตุลาคมก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ท่อนคริสต์มาสเดือนธันวาคมค่ะแปลกเนาะทำไมเดือนพฤศจิกายนนี่ก็เป็นมีความเป็นคริสต์มาสแล้วค่ะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยถ้าเกิดเคยไปยุโรปเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสตกแต่งไฟมีต้นไม้มีอะไรกันแล้วแล้วก็เปิดเพลงคริสต์มาสกันวนไปวนมาทั้งเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเลยเรียกได้ว่าเข้าห้างทีคือเบื่อค่ะแบบโหเพลงคริสต์มาสวนไปวนมาวันนี้เรามากันในธีมของฤดูใบไม้ผลินะคะก็ต้องมีเพลงนี้ชื่อบทเพลงว่า Rosen aus dem Süden นะคะก็แปลเป็นไทยก็คือดอกกุหลาบจากทางใต้ Roses from the South นะคะบทเพลงที่ประพันธ์โดย Johann Strauss ที่2หรือว่า Johann Strauss Jr. เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในตอนของช่วงดนตรีคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะว่า โยฮันสตราอุสเนี่ยมี2คนคือมีคนพ่อแล้วก็มีคนลูกแล้วก็ดังทั้งคู่เลยคือเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่จริงๆสตราอุสเนี่ยถ้าพูดถึงเวียนนาถ้าพูดถึงดนตรีคลาสสิกถ้าพูดถึงเพลง Waltz การเต้นรำเนี่ย Waltz ก็ต้องมีชื่อ Strauss อยู่ในนั้นแน่นอนนะคะโยฮันสตราอุส2เนี่ยก็มีบทเพลงที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะบอกชื่อให้เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจไปเปิดหาฟังกันก็จะมีอย่างเช่น The Blue Danube คุณแน่นอนปาราราปัม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 ใช่ไหมคะแล้วก็มี Emperor Waltz ไหนจะมี Trish Trash Polka Die Fledermaus และอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งโยฮันสตราอุสที่2เนี่ยก็ได้ชื่อแบบเป็นฉายาสมญานามเลยว่า The Waltz King นะคะก็คือเป็นคิงแห่งบทเพลง Waltz เพราะเขาแต่งไว้เนี่ย Waltz Polka แล้วก็บทเพลงเต้นอื่นๆรวมกันเนี่ยมีมากกว่า500บทเพลงอีกค่ะเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการดนตรีของออสเตรียจริงๆ Rosen aus dem Süden เนี่ยของ Strauss เขาจริงๆเนี่ยเขาแต่งโอเปเรตต้ามาก่อนเรื่อง Das Spitzentuch der Königin นี่พูดผิดนิดเดียวนี่คือความหมายเปลี่ยนเลยนะคะเนี่ย Königin ที่แปลว่า Queen นะคะ Königin นี่คือกษัตริย์ผู้ชายหลายๆคนDas Spitzentuch der Königin The Queen's Lace Handkerchief วันนี้ได้พูดภาษาเยอรมันเยอะมากก็เมื่อสักครู่พูดว่าโอเปเรตตาท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่รู้จักเพราะว่าคุณเคยแต่คำว่าโอเปร่าโอเปเรตตานี่ก็แค่เหมือนกันเลยโอเปร่าแต่ว่าเป็นขนาดเล็กกว่าแค่นั้นเองค่ะก็เขาเอาทำนองช่วงหนึ่งของเพลงหนึ่งในเรื่องนี้ที่จริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีการแสดงแล้วนะคะคิดว่าคือมันไม่ดังแต่กลายเป็นว่าพอเอาทำนองนี้มาทำเป็นเพลงแยกเนี่ยกลับดังค่ะ Rosen aus dem Süden ก็อย่างที่เคยเล่าไปว่าช่วงวันคริสต์มาสวันปีใหม่เนี่ยวง Vienna Philharmonic เขาจะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะทุกๆปีบทเพลงนี้ก็ Rosen aus dem Süden เนี่ยดอกกุหลาบแห่งทิศใต้เองก็อยู่ในเซตลิสต์ตลอดทุกปีเกือบทุกปีเลยค่ะที่จะต้องแสดงก็เป็นบทเพลงที่อยากจะให้ลองฟังแล้วก็นึกภาพบรรยากาศตามนะคะถึงการเต้นรำในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบสวยงามมากเดี๋ยวไปลองรับฟังกันดูเลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐา ควรขจรรู้หรือไม่มีคนที่สามารถบอกได้ว่าเสียงคอโต๊ะคือโน้ตอะไรคนที่มี perfect pitch หรือ absolute pitch คือคนที่ได้ยินเสียงตัวโน้ตหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถบอกได้ว่ามันคือตัวโน้ตอะไรสามารถร้องเสียงโน้ตนั้นๆออกมาได้ทันทีโดยไม่ต้องมีไกด์เสียงนำเช่นถ้าหากมีคนกดโน้ตตัวหนึ่งบนเปียโนคนที่มี perfect pitch จะตอบได้ว่ามันคือโน้ตอะไรเสียงออดเข้าห้องเรียนเสียงรถหวอหรือแม้กระทั่งการเคาะอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดเสียงเองคนที่มี perfect pitch ที่คอยฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอก็สามารถบอกได้ว่ามันคือตัวโน้ตอะไรเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นเหมือนอีกภาษาหนึ่งเลยจากการวิจัยคนพบว่า perfect pitch อาจเป็นสิ่งที่สืบทอดมาทางยีนพันธุกรรมได้นอกจากนี้ผลวิจัยยังบอกอีกว่าประเทศที่มีการใช้ภาษาที่มีโทนเสียงเยอะจะได้เปรียบมากกว่าเช่นประเทศไทยที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงทำให้ประสาทหูและการรับรู้ดีกว่าฝั่งประเทศที่ไม่มีวรรณยุกต์นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าคนที่มี perfect pitch นั้นมีเพียงแค่1ในหมื่นคนเท่านั้นเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกบทเพลง Rosen aus dem Süden นะคะจริงๆบทเพลงนี้เนี่ยมีการนำไปทำต่อเป็นภาพยนตร์ด้วยเช่นกันนะคะชื่อ Roses from the South เมื่อปี 1926แล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยเคยชมซีรีส์เรื่อง Star Trek นะคะบทเพลงนี้ก็เคยอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันเป็นฉากที่เขาเต้นรำกันรวมไปถึงภาพยนตร์เมื่อปี 2012 Batman The Dark Knight Rises นะคะก็มีฉากที่เขาเต้นรำกันแล้วก็มีเพลงนี้ Rosen aus dem Süden เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากเนาะแยกออกเป็นตั้งหลายช่วงหลายท่อนเป็นการรวมเมดเล่เพลง Waltz แต่ว่าก็เป็นบทเพลงที่เป็นการรวมเมดเล่เพลง Waltz ไว้ถึง4ท่อน4ช่วงนะคะบทเพลงสำหรับฤดูใบไม้ผลิจริงๆมีอยู่มากมายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมุกอาจจะเลือกมาเปิดแค่ไม่กี่เพลงแต่อยากให้ฟังแบบยาวๆฟังแบบเต็มที่กันนะคะแต่ก็มีเพลงที่มุกเคยเปิดไปแล้วเช่นกันในรายการของเรานะคะอย่างเช่นเพลง Beethoven Symphony หมายเลข6 Pastoral นะคะก็เพิ่งจะเปิดไปเมื่อไม่นานนี้เองที่บอกว่าเป็นบทเพลงที่บรรยายถึงบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลต่างๆเพลง Appalachian Spring ของ Aaron Copland ชาวอเมริกันนะคะมุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพลงนี้เปิดไปในตอนของอาจารย์ยศที่พูดถึง Aaron Copland หรือเปล่าหรือว่ามีอีกตอนนึงก็คือตอนของอาจารย์วรพลนะคะที่พูดถึงดนตรีในยุคศตวรรษที่20ถ้าท่านใดยังไม่เคยฟังต้องกลับไปลองฟังนะคะแต่ละตอนนี่คือหูสุดยอดอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเตรียมข้อมูลมาอัดแน่นแล้วก็สนุกมากๆเลยอย่างเมื่อตอนดนตรีในศตวรรษที่20นี่ขนาดมุกเองที่เป็นนักดนตรียังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเต็มไปหมดเลยนะคะอีกบทเพลงหนึ่งคือ Morning Mood นะคะจากนักประพันธ์เอ็ดเวิร์ดกรีกก็มาจากบทเพลงชุดเพียจินอีกทีหนึ่งนะนา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 เพราะมากๆเลยเขาเปิดมาด้วยฟลูตแล้วก็โอโบนะคะแน่นอนว่ามันต้องเพราะมากจริงๆบทเพลง Morning Mood เนี่ยก็มีนักประพันธ์ที่นำบทเพลงนี้ไปใช้เขาเรียกว่าประกอบบัลเล่อย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับถ้าพูดถึงสมัยนี้เนี่ยก็จะมีมิวสิควลที่นำบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายมารวมกันในมิวสิควลเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เช่นกันเป็นบัลเล่เรื่องลูกเป็ดขี้เหร่แล้วก็เปิดท่อนแรกมาด้วย Morning Mood ของกรีกเลยพอดีมุกมีโอกาสได้เล่นเพลงนี้ไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะกับ RBSO แล้วก็มีคณะบัลเล่จากรัสเซียมาทำการแสดงสนุกสนานมากก็วันนี้อาจจะเป็นการฟังบทเพลงซะเยอะนะคะไม่ค่อยมีพูดคุยอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งที่สร้างความสุนทรีย์ให้กับท่านผู้ฟังดีกว่าในช่วงที่แต่ละคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากเพราะว่าเนาะมันเป็นช่วงที่แต่ละคนก็ลำบากแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะไม่ได้ออกไปสวนสาธารณะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปเจอเพื่อนเจอบรรยากาศดีๆแต่ก็อยากจะให้บทเพลงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจของทุกท่านนะคะให้ดนตรีนั้นฮีลใจเราบทเพลงสุดท้ายของในวันนี้ก็อยากจะขอเสนออีกหนึ่งบทเพลงแห่งฤดูใบไม้ผลิฤดูแห่งความสดใสเบิกบานนะคะบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข1ในบรรเลงเสียง B flat major ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันโรเบิร์ตชูแมนเนี่ยท่านผู้ฟังน่าจะเคยฟังกันแล้วนะคะตอนของพี่เมฆที่ได้พูดถึงโรเบิร์ตชูแมนคลาร่าชูแมนแล้วก็โยฮันเนสบรามส์อันนี้บอกเฉยๆว่าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยเป็นตอนที่มุกแบบว่าแนะนำมากๆเลยเพราะว่าพี่เมฆเล่าสนุกมากเหมือนเป็นนิยายรักสามเศร้าเรื่องนึงเลยค่ะขอพูดคร่าวๆแล้วกันว่าชูแมนเนี่ยก็เป็นคิตากวีที่ยิ่งใหญ่มากเลยในยุคโรแมนติกนะคะเขาแต่งงานกับนักเปียโนคลาร่าชูแมนนะคะตอนหลังเปลี่ยนนามสกุลชูแมนแล้วก็ชูแมนเนี่ยมี โรเบิร์ตชูมันเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวมีเรื่องของโรคเกี่ยวกับทางด้านจิตใจทำให้ในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเขาต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเลยบทเพลงซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นบทเพลงวงใหญ่คือชูมันแต่งให้กับวงออร์เคสตราเนี่ยน่าจะเป็นบทเพลงแรกๆเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยชูมันจะแต่งแต่บทเพลงสำหรับเปียโนแล้วก็บทเพลงสำหรับร้องเป็นหลักนะคะเขาก็ใช้ชื่อบทเพลงซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งเนี่ยว่า Spring จากประสบการณ์ส่วนตัวของมุกเองที่เคยเล่นบทเพลงนี้เนี่ยจริงๆมุกเคยเล่นบทเพลงของชูมันอีกซิมโฟนีหมายเลข3ด้วยเช่นกันก็ต้องบอกว่าจริงๆชูมันไม่ใช่คนที่แต่งเพลงสำหรับออร์เคสตราดีขนาดนั้นดีในแง่ที่ว่าเหมาะสำหรับเครื่องดนตรีการแบ่งหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาไม่ได้เซียนเอางี้ดีกว่าเขาไม่ใช่คนที่เก่งในด้านการกำหนดบทบาทให้กับแต่ละเครื่องดนตรีแต่ว่าเขามีความสามารถในการนำเสนอบทเพลงที่ออกมาแล้วมันสร้างสรรค์มันโรแมนติกมันไพเราะมากๆแล้วก็มีแต่คนเนี่ยยกย่องนับถือโรเบิร์ตชูมันให้เป็นหนึ่งในขีตกวีแห่งยุคโรแมนติกเลยซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งหรือว่าสปริงเนี่ยฤดูใบไม้ผลิชูมันเขาได้อ่านโครงบทหนึ่งของจินตกวีจากเมืองไลฟ์ซิกที่มีชื่อว่าอดอล์ฟโบทเกอร์เป็นเพื่อนของเขาเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิทำให้เขาแต่งซิมโฟนีขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อแต่ละท่อนที่มี4ท่อนเนี่ยว่าท่อนที่1ว่า Frühlings Beginn หรือว่าการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ Abend ยามเย็น Frohe Gespielen มิตรผู้ร่าเริงและ Volle Frühling ฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้บานสะพรั่งก็ชื่อมันโหบ่งบอกจริงๆว่าเป็นฤดูนี้นะคะมีแต่ความแบบสดใสความเป็นธรรมชาติแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยชูมันเขาก็ตัดสินใจที่จะเอาชื่อ4ท่อนนี้เนี่ยออกไปหมดเลยเพราะว่าเขามองว่าบทเพลง Spring ที่เขาแต่งเนี่ยมันไม่เหมือนกับแบบของ Beethoven Pastoral ที่มุกเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เพราะว่า Beethoven เนี่ยเขาจะแต่งออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมมากว่ามีนกร้องนะมีน้ำมีใบไม้มีต้นหญ้ามีพระอาทิตย์แสงแดดในขณะที่โรเบิร์ตชูมันเนี่ยจะแต่งออกมาลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่าคือเป็นความรู้สึกที่เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเหมือนกับผ่านพ้นหน้าหนาวอันแสนเจ็บปวดแสนเหงาไปแล้วแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่สดใสฉันสามารถออกไปนอกบ้านไปเจอผู้คนไปมีความสุขได้ก็ท่อนที่เราจะได้ฟังกันจะเป็นท่อนที่1นะคะซึ่งชูมันเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากโครงช่วงหนึ่งของโบทเกอร์ที่เขียนว่า Im Tale blüht der Frühling auf ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าในหุบเขามวลดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังบานสะพรั่งก็เดี๋ยวต้องลองฟังกันดูว่าบทเพลงนี้เนี่ยจะสื่อสารความเป็นฤดูใบไม้ผลิออกมาได้เหมือนหรือว่าแตกต่างจากฤดูใบไม้ผลิเพลงอื่นๆอย่างไรบ้างค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music